ก็สวัสดีครับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับสำหรับในส่วนที่ผมจะมาวันนี้ก็ถือว่าคงมาแบ่งปันประสบการณ์นะครับเนื่องจากทางทางภาษาธุรกิจเองนะครับก็ได้มีการพูดจากนะแล้วก็ทำงานร่วมกับทางทางทางผมนะฮะทางเมย์ิ้แคร์ท์เองประเทศไทยนะครับ,นนรบแล้วก็มีการให้ข้อมูลนะครับกับบริษัท <ur> <asaki> <pack> กับหนึบริษัทนะครับที่ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะครับทุกท่านคงจะได้รับแล้วนะครับก็ต้องเรียนว่าจริงๆก็เป็นหนังสือที่ดีนะครับผมได้มีโอกาสได้อ่านก็ต้องเรียนว่าทางทีมงานทำได้ดีนะครับโดยเพพาะยิ่งในส่วนของเนื้อหาซึ่งจริงๆใช้เวลาไม่นานนะครับผมมาอ่านเร็วๆแป๊บเดียวก็จบแล้วแล้วก็ทำให้ทุกท่านเองเนี่ย จะได้รู้จักบริษัท100บริษัทในอาเซียนนะครับวันนี้เองนะฮะผมคิดว่าจริงๆถ้าเราจะพูดเรื่องของอาเซียน AEC การลงทุนการค้าเนี่ยมิติคงจะเยอะมากนะครับแล้วเชื่อว่าทุกท่านเองก็คงได้มีการติดตามเรื่องราวนี้มาชักๆระลักลลเพราะว่าการเปิดเสรีอาเซียนนะฮะหรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยสิ้น เดือนธันวาคมนี้ก็เปิดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนีน้ผมก็คงจะมาขออนุญาตที่จะแชร์ประสบการณ์บางส่วนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะฮะกับท่านที่เป็นแฟนๆของประชาชาติธุรก,กิจแล้วก็สนใจในเรื่องของการลงทุนนะครับซึ่งในส่วนที่ผมจะนําเสนอเนี่ยก็คงจะเป็นส่วนของการลงทุนที่เป็นการลงทุนในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์นะครับหรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองนะครับ เชื่อว่าทุกคนทุกท่านนะฮะก็คงจะมีคำถามว่าตลาดหุ้นในอาเซียนในประเทศไหนน่าลงทุนนะครับวันนี้ผมก็พยายามเดาใจนะฮะกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรบ้างแล้วก็หุ้นที่น่าสนใจนะครับตรงนี้คงเป็นแค่จุดเริ่มต้นแล้วก็บอกได้เลยว่าการบ้านของการลงทุนในประเทศที่นอกประเทศไทยหมายความว่านอกจากตลาดหุ้นไทยคงเป็นกานบ้านที่ไม่ง่าย เพราะว่าเรากําลังต้องไปศึกษาประเทศอื่นหรือว่า,าหรือว่าบริษัทอื่นในต่างประเทศนะครับแต่ถามว่าเราควรจะสนใจไหมเนี่ยผมคิดว่าก็ควรจะสนใจเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับผมเชื่อว่าทุกประเทศก็มีจุดแข็งนะครับในส่วนของเศรษฐกษิจในส่วนของโครงสร้างเศรษฐกษิจเรื่องปัจจัยการเมืองเรื่องนโยบายนะครับ หลายๆเรื่องเนี่ยบางทีก็มีโอกาสที่จะแตกต่างกันได้แล้วก็เป็นโอกาสสำหรับการลงทุนในเรื่องของการกระจายความเสี่ยงนะครับเมื่อสักครู่เนี่ยท่านรองนายกดรสมคิดได้พูดเรื่องหนึ่งเรื่องของขีดความสามารถในการแข่งขัน,นผมผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเรื่องหนึ่งเลยสำหรับการที่เราจะศึกษา บริษัทในอาเซียนหรือการลงทุนในอาเซียนเพราะจริงๆแล้วการเปิดเซรีเนี่ยนะฮะผมเชื่อว่าทุกท่านก็คงทราบดีว่าก่อนจะเปิดเซรีเนี่ยเราก็คงต้องพร้อมก็คงจะต้องสร้างความสามารถในการแข่งขันให้ดีขึ้นก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเชื่อเลยเลยว่า100บริษัทใหญ่ๆหรือว่าเศรษฐกิจของประเทศในอาเซียนหรือว่าการจะเปิด A อ c ซในสิ้นปีนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการจบนะฮะแต่เป็นการเริ่มต้นนะฮะ ผมเองได้มีโอกาสได้ติดตามนะะยุทธศาสตร์ของแต่ละประเทศมาในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็ต้องเรียนตรงๆว่าทุกประเทศก็พยายามที่จะปฏิรูปนะฮะผมคิดว่าการปฏิรูปของประเทศไทยเองคงไม่ใช่คนคงไม่ใช่ประเทศเดียวที่ทําทุกๆประเทศก็ทำนะครับเราเห็นประเทศยักษ์ใหญ่อย่างจีนที่ทําอยู่นะฮะซึ่งคงต้องยอมรับนะฮะว่าการปฏิรูปเนี่ยไม่ใช่ง่ายใช้เวลาแต่ว่าผลเนี่ยก็น่าจะเกิดขึ้นในระยะยาว วัน,นนี้สิ่งที่ผมพูดส่วนใหญ่ก็จะเป็นบทวิเคราะห์จากกลุ่มของเมทแบงกิมเองนะครับซึ่งเราก็มีทีมงานอยู่ในอาเซียนทุกประเทศนะครับในสไลด์นี้ก็คงจะมาเปลี่ยนบรรยากาศนะครับให้กับทุกท่านได้ดูอะไรที่มันสวยๆงามๆบ้างนะครับจริงๆต้องบอกว่าในอาเซียนเนี่ยมีโอกาสมากมายหลายอย่าง มีเรื่องของอุปสรรคอะไรมากมายหลายอย่างแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยการเติบโตก็ยังคงเป็นจุดเด่นของอาเซียนอยู่นะครับในนี้เนี่ยเราลองดูนะครับท่านคงจะ,ะคุ้นเคยดีนะครับกับกาแฟลาเต้น,นะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆนักลงทุนนะฮะหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ของโลกเนี่ยก็สนใจนะครับที่จะเข้ามาลงทุนในอาเซียนนะครับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซนะฮะ พอยเตอร์นี้ไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเรื่องอ e ีคอมเมิร์ซนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะฮะที่กำลังเติบโตอย่างมากนะครับในอาเซียนนะครับอีกเรื่องหนึ่งผมคิดว่าน่าสนใจก็คือเรื่องของเออร์เบนไอเซชันอัตราส่วนเออร์เบนไเซชันในอาเซียนเองก็ยังต่ำอยู่ประมาณสัก4ี่เองหมายความว่าเออร์เบนไอเซชันสำหรับผมมันคือเรื่องของการบริโภคในรูปแบบใหม่แล้วก็เรื่องของการเติบโตนะฮะของชนชั้นกลางนะครับซึ่ง ก็ยังเห็นทิศทางที่ยังเติบโตได้ค่อนข้างมากนะครับมีคนมากกว่า90ล้านคนนะครับที่มีแผนที่จะย้ายเข้ามาอยู่หรือว่าเปลี่ยนเข้ามาอยู่ในอาเซียนนะครับเข้ามาทำอะไรครับก็คงเข้ามาหาโอกาสเข้ามาทำงานนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็คงจะเป็นจุดที่บอกเราให้ทราบว,ว่าอาเซียนมีสเสน่ห์นะฮะไม่ว่าจะเป็นทั้งส่วนของ นักลงทุนนะฮะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่จะเดินทางเข้ามาเพื่อแสวงหาโอกาสนั้นนะครับมีคำถามว่าอาเซียนการเปิดเสรีอาเซียน AEC นี้จะสำเร็จหรือเปล่าผมคิดว่าคำถามนี้คงเป็นคำถาม,ามที่คงต้องติดตามต่อไปแต่ทางเมแบงเองเราก็มีการหาสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างแล้วกันว่าถ้าสำเร็จ จะสาเร็จได้ขนาดไหนนะครับเราก็ดูจากาการรวมกลุ่มกันของอประเทศในอเมริกาเหนือนะครับในรอบ10ปีนะครับ,รบ,บ,นะรบหลังจากที่มีการเริ่มรวมกันจริงๆอย่างจังเนี่ยจ,จ,จะพบว่านะครับการค้าเนี่ยจะเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวนะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือการลงทุนภายในกลุ่มของอาเซียนเองนะครับมีการเติบโตขึ้นถึง176% ะะวันนี้เนี่ยถ้าเราดูโครงสร้าง FDI ของประเทศในอาเซียนทุกท่านคงจะเห็นข้อมูลตรงกันคือส่วนใหญ่นักลงทุนที่ลงทุนในอาเซียนไม่ใช่อาเซียนถูกไหมครับส่วนใหญ่จะเป็นคนนอกอาเซียนที่เข้ามาญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นนักทุนรายใหญ่นะครับมาถึงสไลด์สำคัญที่ผมอยากจะเรียนให้ทุกท่านเห็นภาพก็คือว่าจริงๆอาจจะใช้ควาว่าความน่าสนใจของ ของตลาดหุ้นหรือของเศรษฐกิจก็ได้นะฮะถ้าพูดเป็นภาษาตลาดหุ้นก็เรียกว่า investment team ของของอาเซียนนะครับว่ามีอะไรบ้างในแต่ละประเทศนะครับผมเริ่มที่ประเทศไทยก่อนชัดๆสั้นๆนะครับก็คือประเทศไทยเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายๆเรื่องที่กำลังทำอยู่ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นว่าเป็นโอกาส นะครับซึ่งผมเชื่อว่าทางสภามาตเองท่านดรปรมมิีเองก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือเรื่องของการเป็นประตูสู่อาเซียนหรือสู่ GMS GMS ก็คือเกี่ยวข้องกับทางด้านตอนใต้ของจีนด้วยนะครับคือการค้าการลงทุนตอนนี้ต้องบอกว่าประเทศไทยเองถือว่าเป็นศูนย์กลางการเปิดเสรีอาเซียนนะฮะหรือ AEC ที่เราพูดกันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยท่านเชิงของ ภาษีนี่จริงๆก็เปิดกันมาสักพักแล้วล่ะนะจริงๆการลดอัตราภาษีนี่ลดมาค่อนข้างนานแล้วแต่หัวใจสําคัญนะครับที่จะเกิดขึ้นในสิ้นปีนี้จริงๆแล้วคือการลดภาษีในกลุ่มประเทศ CLMV หรือรอบรอบ้านเหล่าซึ่งไทยเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับเพราะฉะนั้นผลประโยชน์ของของไทยเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนว่าเราจะได้ประโยชน์ามากกว่านะครับคนประเทศที่อยู่ด้านล่างนะฮะเมื่อสักครู่น,นี้ฟังท่านรัฐมคิดพูดก็ แอบดีใจนะครับที่บอกว่าญี่ปุ่นเนี่ยจะเนะร่งนะฮะอีสเวสต์คอร r ิดอทางทางเส้นล่างให้เร็วอันนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเราก็ติดตามเรื่องนี้มากันพอสมควรซึ่งตรงนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเรื่องของคอนเน c t i ิวิตี้ส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเมืองไทยเองตลาดเ,เศรษฐกิจไทยเองจริงๆแล้วต้องบอกว่าสิ่งที่จะช่วยยกระดับเศรษฐกิจของไทยหรือ GDP ของไทยเองในระยะยาวเองเนี่ย เรื่องการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานก็คงเป็นเรื่องที่ขาดไม่ได้แล้วเราก็ได้ยินข่าวดีนะในสัปดาห์นี้ก็เรื่องของการเร่งนะครับในหลายๆมิติก็น่าจะดีขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ในเชิงของความน่าสนใจของประเทศไทยเองเนี่ยในในมิติของอาเซียนก็คงจะเป็นเรื่องของการนําไปสู่หรือการเปิดประตูไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับซึ่งก็เชื่อได้เลยนะครับว่าหลายๆนักลงทุนก็คงจะต้อง เข้ามาที่เมืองไทยเพื่อศึกษาการลงทุนไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเมียนมาหรือว่าลาวหรือกัมพูชานะฮะอีกประเทศหนึ่งที่ผมอยากจะพูดเร็วก็คงจะเป็นสิงคโปร์นะครับจริงๆถ้าเรามองในมิติของประเทศสิงคโปร์เนี่ยเราก็จะรู้จักดีว่าเป็นประเทศที่พัฒนาไปไกลกว่าเราเป็นประเทศเล็กแต่ว่าเก่งเราคงได้ยินคำนี้มาตลอดนะครับ ในเชิงของการลงทุนเนี่ยมันก็ค,คล้ายๆกันก็คือตลาดหุ้นของสิงคโปร์เนี่ยจะเป็นที่รวมของบริษัทชั้นนำนะฮะตลาดหุ้นสิงคโปร์เองเวลาท่านไปดูหรือท่านไปลงทุนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ไม่เหมือนกับตลาดหุ้นไทยตรงที่ว่าตลาดหุ้นไทยบริษัจทจดทะเบียนก็คือบริษัทไทยโดยส่วนใหญ่แต่ตลาดหุ้นสิงคโปร์เนี่ยปรากฏว่าบริษัทจดทะเบียนเนี่ย จะเป็นบริษัทข้ามชาติเยอะนะฮะง่ายๆกรณีของบริษัทไทยเบฟก็ไปจดทะเบียนในสิงคโปร์อย่างเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นมิติของตลาดหุ้นสิงคโปร์หรือว่าเศรษฐกิจของสิงคโปร์ส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าจะไปตามเศรษฐกิจโลกนะครับหลายๆครั้งเวลาเราดูตัวเลขเศรษฐกิจดูเรื่องการส่งออกดูอะไรก็แล้วแต่นะฮะอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็แล้วแต่สิงคโปร์ก็อาจจะเป็นประเทศหนึ่งที่ไว้เป็น leading indicator นะครว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นหรือยัง ซึ่งก็ต้องยอมรับนะฮะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจกลบเป็นแบบเนี้ยนะตลาดของสิงคโปร์เองก็เป็นตลาดที่อาจจะไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับผมเรียนได้เลยนะครับว่าถ้าเรามองกันในมิติของออขนาดเนี่ยตลาดสิงคโปร์เนี่ยมี Market Cap ที่ใหญ่กว่าตลาดไทยแต่ถ้าเรามองในมิติของปริมาณการซื้อขายเนี่ยท่านเชื่อไหมครับว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยในบางช่วงเวลาเนี่ยเรามีปริมาณการซื้อขายมากกว่าสิงคโปร์ รเราพูดกันถึงตัวเลขประมาณ40,000ล้านบาทต่อวันเนี่ยนะครับถือว่าเป็นเป็นปริมาณที่ค่อนข้างมากนะครับตลาดหุ้นสิงคโปร์เองเนี่ยนะครับก็อีกมิติหนึ่งที่อยากจะเรียนคือส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักลงทุนสถาบันกองทุนต่างๆแต่อยู่ในสิงคโปร์ค่อนข้างมากนะครับผมพูด2ตลาดซึ่งคิดว่าไม่ค่อยมีความซับซ้อนมากนักนะฮะในเชิงของอเศรษฐกิจแต่ก็ต้องเรียนนะฮะ อีกมิติหนึ่งที่ผมอาจจะอยากจะพูดตรงนี้ก็คือสิงคโปร์เองเนี่ยเนื่องจากอยู่ด้านล่างนะฮะอยู่ด้านล่างอยู่ด้านใต้นะครับก็มีความพยายามอย่างยิ่งเหมือนกันนะครับที่จะเรียกว่าไม่อยากจะลดบทบาทตัวเองพูดได้ง่ายนะฮะเพราะว่าการเปิดเอเอซีเนี่ยต้องก็อย่างที่ผมเรียนไปว่าไทยเนี่ยจะค่อนข้างมีความโดดเด่นเพราะฉะนั้นทางฝั่งสิงคโปร์เองเขาก็พยายามเหมือนกันนะที่จะปรับตัวเองให้ กลับมาได้มีความได้เปรียบซึ่งสิงคโปร์เองก็จะติดกับมาเลเซียก็พยายามมีนโยบายทําคู่กันอยู่นะครับผมไปที่อินโดนีเซียก่อนนะครับสิ่งที่ผมกำลังเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของโครงสร้างเป็นเรื่องของนโยบายในระยะยาวนะครับแต่เดี๋ยวระยะสั้นๆเรื่องของภาวะตลาดหรือว่าเศรษฐกิจเดี๋ยวคงจะพูดกันเล็กน้อยได้นะครับ คือถ้าเราพูดถึงอินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นชัดเลยว่าเศรษฐกิจเนี่ยขยายตัวต่ำกว่าเป้าคล้ายๆประเทศเรานะครับแต่เขาหนักกว่าเราก็คือค่าเงินเขาอ่อนกว่าเรานะอ่อนค่ามากกว่าเราแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเงินทุนสำรองเ็าลดลงนะครับอยู่ในภาวะที่ถูกจับตามองมากกว่าประเทศไทยในเชิงของความเสี่ยงนะครับแต่ถามว่า อินโดนีเซียมีจุดเด่นไหมต้องเรียนว่าจุดเด่นของอินโดนีเซียก็ยังมีอยู่นะฮะก็คือในเรื่องของการบริโภคภายในประเทศเพราะว่ามีประชากรที่มากนะครับรวมถึงเป,เป็นประเทศที่ยังขาดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานแปลว่ายังต้องมีการลงทุนอยู่ค่อนข้างมากแล้วก็เป็นประเทศที่มีทรัพยากรมากอย่างที่เราเข้าใจ วันนี้เนี่ยเหตุผลหนึ่งที่เศรษฐกิจของอินโดนีเซียแย่ลงก็เพราะว่าราคาสินค้าพวกพันธ์ตกลงทุกคนทราบดีนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็นวัฏจักรที่เป็นช่วงลงของประเทศของเศรษฐกิจของประเทศแต่ว่าเขาเองก็คงต้องแก้ไขนะครับถ้าเราจํากันได้จริงๆอินโดนีเซียเนี่ยก็ได้ผู้นําพร้อมๆกับไทยนะฮะประธานาธิบดีเขาก็ได้มาพร้อมๆก่บนเราเรียกเวลาคล้ายๆกันนะฮะถ้านนึกภาพเขาไม่ออกนึกภาพเราก็ได้คล้ายๆกัน นะครับนิโยบายที่ทําก็มีการปฏิรูปคล้ายๆกันซึ่งพอถึงจุดจุดหนึ่งก็อาจจะใช้เวลานะครับผมอยากให้ดูสไลด์นี้ก่อนดีก่อนที่จะกลับไปอีกสไลด์นึงก็คือว่าถ้าเรามองอินโดนีเซียเนี่ยถามมาจุดเด่นของเขาคืออะไรก็คือนี่แหละครับคือการบริโภคต่อคนในสินค้าต่างๆของเขาเยังถือว่าต่ํากว่าค่าเฉลี่ยในอาเซียนนะครับอันนี้คืออะไรครับรถยนต์นะครับไทย เราอยู่ประมาณสัก6%กเเนะฮะมาเลเซียเนี่ยมีเยอะกว่าเรานะฮะอินโดเนี่ยมีน้อยกว่าเรานะครับการบริโภคเหล็กนะฮะอินโดก็จะเห็นได้ว่าอยู่อย,อยู่อยู่ต่ำมากนะฮะไทยก็อยู่ตรงกลางๆสิงคโปร์มากที่สุดนะครับการาใช้พลังงานนะครับใช้ไฟอินโดก็อยู่ท้ายๆเหมือนกันติดติดกับฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็การใช้ซีเมนต์ นะส่วนใหญ่ก็เป็นตัวเลขที่เรามักจะดูกันนะครับอินโดก็อยู่ปลายๆนะฮะก็จะเห็นชัดนะฮะว่าถ้าดูในสไลด์นี้เนี่ยผมอาจจะพูดต่อไปถึงประเทศอื่นๆ,ๆเลยเราก็จะเห็นเลยว่าอินโดฟิลิปปินนะครับก็ยังถือว่าเป็น2ประเทศที่ยังมีเรื่องของการบริโภคที่ยังมีโอกาสจะเติบโตได้อีกในหลายๆสินค้านะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่มองว่านั่นคือโอกาส ของการมองหาการลงทุนสําหรับธุรกิจในประเทศอย่างอินโดนีเซียนะครับอย่างที่เรนนะครับวันนี้เรามองในมิติของการลงทุนนะฮะซึ่งจะเน้นเป็นมิติของการลงทุนผ่านในส่วนของตลาดหลักทรัพย์นะครับนะบเพราะฉะนั้นในช่วงสั้นๆนี้เนี่ยทางทีมงานเราก็มองว่าตลาดทุนอินโดนีเซียเองเนี่ยราวาเศรษฐกิจแบบนี้เนี่ยคงยังไม่ดีคงยังไม่ดี นะฮะอีก6เดือน12เดือนก็คงยังไม่น่าจะดีนะครับแต่ว่าในระยะยาวเนี่ยเป็นโอกาสนะครับขยับขึ้นมาที่มาเลเซียนะครับมาเลเซียเองเนี่ยหรืออินโดนีเซียเองจริงๆในช่วงนี้เขาก็ทำเรื่องของงบประมาณเหมือนกันนะฮะงบปี2016เพิ่งผ่านไปนะฮะมาเลเซียเองก็มีการตั้งเป้าครับสำหรับงบปี2016มาเลเซียนี้ถืออีกเป็นอีกประเทศหนึ่งนะฮะที่ ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันโดยพิ่งยิ่งเรื่องของราคาสินค้าโภคภัณฑ์นะครับถ้าเราดูสกุลเงินในอาเซียนตอนนี้อินโดกับมาเลเซียนเนี่ยเป็นสองสกุลเงินที่อ,อ,อ่อนค่ามากนะครับไทยฟิลิปปินส์เวียดนามเนี่ยอยู่ในกลุ่มที่น้อยนะครับฟิลิปปินส์กับเวียดนามเนี่ยถือว่าน้อยกว่าไทยนะครับไทยอยู่กลางกลางนะครับในแง่ของการอ่อนค่านะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียเองเขาก็ทราบดีว่า การพึ่งพาไรายได้ที่เกิดจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์มันเริ่มมีความเสีย่ยงมาเลเซียนี่เป็นประเทศที่ทุกคนทราบดีว่าปาั๊มน้ํามันเนี่ยเป็นสินค้าที่มีขนาดมีผลมากต่อเศรษฐกิจกนะครับสิ่งนี้เขาทาอะไรครับเขามีแผนนะฮะที่จะเพิ่มรายได้ประชาชาติโดยการขึ้นค่้แรงขั้นต่ำนะฮะในปีในแผนก็ประมาณปีปี2016นะครับแล้วก็เน้นลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน โดยรัฐบาลเขาเองเนี่ยเขาตั้งบัตรเจตเอาไว้เนี่ยตร,ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นจุดหนึ่งที่อยากจะนํามาแชร์นะครับก็คือเขาตั้งบัตรเจตไว้น้ามันจะอยู่ที่48เหรียญต่อบาร์เรลตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจว่าถ้าราคาน้ํามันอยู่ตรงนี้นะฮะหรือคนส่วนใหญ่คิดว่าราคาน้ํามันอยู่ตรงนี้ก็น่าจะเป็นนิมิตที่ดีตรงที่ว่าการพันผวนมันอาจจะน้อยลง นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูต่อไปนะครับว่าราคาน้ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าถ้าราคาน้ามันมีการปรับตัวต่ําไปกว่านี้หมายความว่าบัตเจตของเขาก็คงจะมีปัญหาเหมือนกันนะครับขยับขึ้นไปนะครับประเทศเวียดนามนะเวียดนามเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นประเทศใหม่นะครับตลาดหุ้นเวียดนามก็เล็กมากนะฮะประมิมาณการซื้อขายต่อวันเนี่ย หลักประมาณสัก5 6าห0พันล้านบาทท่านเองนะครับแล้วก็ยังค่อนข้างที่จะเป็นตลาดที่มีนักลงทุนต่างประเทศน้อยนะฮะเป็นนักทุนในประเทศมากคล้ายๆตลาดจีนนะครับเพราะฉะนั้นในมิติของตลาดหุ้นเนี่ยผมอยากจะเรียนไว้ก่อนว่าเวียดนามกําลังมีแผนที่จะเปิดตลาดมากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นเปิดรับนักทุนต่างชาติมากขึ้นตรงนี้ถือว่าเป็นมิติที่ดีในระยะยาว นะครับส่วนในภาคของเศรษฐกิจเองเนี่ยต้องบอกว่าในบรรดาประเทศในอาเซียนในปีนี้เวียดนามนะฮะเป็นประเทศที่เศรษฐกิจดีเกินคาด ส่วนใหญ่เราจะได้ยินตัวเลขเศรษฐกิจส่วนใหญ่จะแย่เกินคาดแต่เวีดนามเนี่ยประกาศตัวเลขเศรษฐกิจออกมาจนถึงล่าสุดเองก็ยังถือว่าดีเกินคาดนะครับเพราะฉะนั้นในเชิงของปัจจัยพื้นฐานเนี่ยผมคิดว่าเศรษฐกิจเวียดนามอยู่ในจังหวะของการฟื้นตัวรเราทราบดีนะฮะในช่วงหลังปี2 0 0พเนี่ยวีดนามประสบวิกฤตฟองสบู่ค่างเงินออดองเนี่ยมีการอ่อนค่าอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ตอนนี้กาลังกาลังดีขึ้นนะครับครนี้เวียดนามที่ผมไปสัมผัสมาเนี่ย สิ่งที่ผมเห็นอันดับแรกที่อย่างที่ผมเรียนไปคือพยายามจะเปิดเสรีมากขึ้นให้กับนักลงทุนต่างชาตินะฮะตอนนี้การเป็นลงทุนในตลาดหุ้นเวียดนามนอาจจะมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องคือกระดานเ,เขาเรียกว่า foreign limit เนี่ยจะเต็มหมายถึงว่าเราไม่หุ้นดีๆเนี่ยไม่สามารถซื้อได้ละเพราะว่าเราเราเองคนไทยก็ถือว่าเป็นต่างชาติสำหรับเวียดนามก็จะซื้อไม่ได้แต่เขากําลังหาแนวทางอยู่นะครับนั่นคือข้อที่ห ข้อที่สองที่เราเห็นคือเวียดนามเนี่ยเป็นประเทศที่มีประชากร,รประมาณเก้าสิบล้านคนนะฮะถือว่าเป็นประเทศที่มีประชากรมากและประชากรยังหนุ่มเพราะฉะนั้นก็จะเป็นวัยแรงงานนะครับแล้วก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตได้ทราบไหมครับในเวียดนามเนี่ยหลังจากปี2 0 0พันที่เขาเกิดวิกฤตเนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจเขาเลยก็คือว่าระบบธนาคารเขาเนี่ยยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือการปล่อยสินเชื่อยังคนยังค่อนข้างระ,ะมัดระวังและคนก็ไม่ค่อยกล้ากู้เงินด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เป็นจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า การบริโภคเขายังอยู่ในจุดที่เรียกว่ายังไม่เหมือนเราตอนนี้เรามีการใช้สินเชื่อเนี่ยคล่องมือขึ้นถึงแมน้นจะยังไม่เต็มที่แต่ก็ดีกว่าเขาเยอะมากนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งตอนนี้เขากำลังพยายามแก้อยู่ก็คือเรื่องของ NPL หรือ NPA ซึ่งมันเกิดมาตั้งแต่สมัยช่วงปี2000นะฮะที่มีปัญหาฟองสบู่แตกนะครับตรงนี้ทำให้ธนาคารของเขาเองยังระมัดระวังอยู่ ถ้าใครจำได้หลังปี97เรามี AMC นะครับก็คือ,อบรรษัทจัดการในเรื่องของสินทรัพย์ที่เป็น NPA เนี่ยเขาก็ทำอยู่ตอนนี้นะผมเชื่อว่าตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญในการที่จะยกระดับธุรกิจธนาคารของเขาขึ้นมาใครที่สนใจในเรื่องของการลงทุนในหุ้นธนาคารตรงนี้ก็จะเป็นอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับเวียดนามนะครับประเด็นสุดท้ายซึ่งเราเพิ่งจะได้ยินมาล่าสุดเลยก็คือเรื่องของ TPP นะซึ่ง รัฐบาลไทยก็อยู่ในการพาิจารณาอยู่ก็ต้องเรียนว่าในอาเซียน,นยมีเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยที่อยู่ในกลุ่มของสมาชิกของ TPP ยังไม่ได้ใช้นะครับอาจจะใช้เวลาอีกสักปี2อปีแต่ว่าเขาได้เข้าไปอยู่ในระดับเรียกว่ามีโอกาสสูงแล้วล่ะนะครับจากการคาดการณ์เนี่ยนะของสานักวิจัยเนี่ยจะพบว่าเวียดนามจะเป็นประเทศที่ได้ประโยชน์สูงที่สุดจากการเข้าไปอยู่ใน TPP ก็คือสามารถจะส่งออกไปในกลุ่มได้เพิ่มขึ้นเพราะ TPP เป็นกลุ่มที่ใหญ่ นะครับอันนี้ก็จะเป็นสเสน่ห์ของเวียดนามซึ่งดูแล้วมีโอกาสในระยะยาวนะแต่ว่า,าทุกท่านก็คงทราบดีทุกเรื่องมีอุปรสรคในระยะสั้นทั้งสิน้นนะครับขยับขึ้นไปนะครับอีกประเทศหนึ่งคงเป็นประเทศสุดท้ายก็คือฟิลิปปินส์นะครับฟิลิปปินส์เนี่ยมีความคล้ายคลึงกับเวียดนามในแง่ที่ว่าประชากรเขาประมาณร้อยล้านคน แล้วประชากรกเ็เป็นคนรุ่นรุ่นใหม่เป็นวัยรุ่นนะฮะซึ่งอยู่ในวัยแรงงานนะครับแล้วก็ปัจจุบันเองเนี่ยในเรื่องของอ,อัตราการว่างงานก็ลดลงนะฮะคนทำงานมากขึ้นแล้วก็ฟิลิปปินส์เองก็เป็นประเทศหนึ่งที่เราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับก็คือเป็นประเทศที่คนเนี่ยประชาประชากรเขาเนี่ยออกมานอกประเทศทำงานแล้วส่งเงินกลับเข้าไปนะครับเป็นสัดส่วนของไรายได้ที่สูงมีนัยสำคัญต่อ GDP เหมือนกันนะครับ จุดเด่นของฟิลิปปินผมดูเร็วๆแล้วเนี่ยคล้ายๆเมืองไทยในอดีตก็คือบริโภคแล้วก็ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นความเด่นของเศรษฐกิจฟิลิปปินเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีอยู่นะครับในบรรดาประเทศทั้งหมดที่เราพูดกันถึงเนี่ยนะฮะจะมีอยู่ฟิลิปปินกับอินโดนีเกับเวียดนามนะฮะที่ตัวเลข GDP เขาเนี่ยจะเกิน6%ในปีนี้นะครับ ที่เหลือเนี่ยมาเลเซียกับอินโดนีเซียเนี่ยก็คงจะไม่ถึงอาจจะอยู่ประมาณ4%ถึง5%นะครับส่วนไทยอินโดไทยกับสิงคโปร์ก็คงจะต่ำกว่าลงมาอีกนะครับก็เอาเป็นว่าไล่ตัวเลขกันลงมา6,5,4,3ประมาณนี้นะครับอันนี้คือภาพของอสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่านี่คือจุดสำคัญที่สุดจุดหนึ่งนะฮะที่อยากจะให้ทุกท่านได้เห็นภาพว่าแต่ละ ประเทศแต่ละตลาดหุ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับถ้าย้อนไปนิดหนึ่งถ้าเรามองกันในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยในตลาดที่มีการเปิดแล้วแล้วก็มีการซื้อขายเนี่ยตลาดหุ้นไทยจะเป็นตลาดที่มีนักทุนรายบุคคลมากที่สุดในเชิงสัดส่วนนะครับประมาณสัก6กหก้าสิบหซส่วนที่เหลือนะสิงคโปร์อินโดมาเลย์เนี่ยจะเป็นนักสถาบันเยอะโดยเฉพาะมาเลเซียเนี่ยต่างชาติ ต้งทุนรายย่อยจะมีประมาณสัก25%เท่านั้นเองที่เหลือจะเป็นนักลงทุนสถาพันแล้วก็เป็นนักลงทุนสถาพันในประเทศเนี่ยมากเพราะมีกองทุนขนาดใหญ่ทีเ่เข้ามาลงทุนในหุ้นอย่างสม่ําเสมอนะครับเพราะฉะนั้นตลาดหุ้นมาเลเซียเองจะเป็นตลาดหนึ่งที่ค่อนข้างจะมีความนิ่งจริงๆเพิ่งจะเห็นช่วงนี้แหละฮะที่ตลาดเขามีความหมือหวาเพราะว่าอัตราแลกเปลี่ยนเขาผันผวนแล้วก็นักลงทุนต่างชาติมีการขายหุ้นออกไปค่อนข้างมากปี 2000 2558เน net s เ l e หรือว่าการขายสุทธิของตลาดในมาเลเซียเนี่ยตัวเลขน่าจะเป็น2เท่าของที่เคยขายในปีที่แล้วนะครับก็คือขายมากขึ้นนะครับถ้าเรามาดูในมิติของตลาดหุ้นนิดหนึ่งนะฮะเนื่องจากวันนี้เราพูดกันถึงร้อยบริษัทนะค็คงจะต้องไปที่ตลาดหุ้นมากหน่อยนะครับถ้าเราดูผลงานตั้งแต่ต้นปีนะฮะจนถึงวันที่2 จะเห็นว่าเวียดนามเป็นตลาดที่บวก1 0ตลาดเดียวตลาดอื่นเนี่ยติดลบหมดเลยคือต้องเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่ไม่ดีของตลาดหุ้นเกิดใหม่ทุกคนคงทราบดีเนื่องจากตลาดหุ้นเกิดใหม่ภาวะเศรษฐกิจผูกพันกับไม่ว่าจะเป็น1คือราคาสินค้าโภคภัณฑ์หรือ2กับประเทศจีนนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจของเราเอง ซึ่งเพิ่งพาการส่งออกอย่างที่ท่านนายกาท่านรองนายกสมคิดได้พูดไปว่าเราต้องมีการปรับเนี่ยก็นี่แหละครับมันทําให้เราได้รับผลกระทบในเชิงของตลาดหุ้นด้วยนะครับก็คือการส่งออกชะลอตัวเศรษฐกิจชะลอตัวนะครับเงินไหลออกนะฮะตอนนี้เงินก็ไหลกลับไปในตลาดที่มีการพัฒนาแล้วอย่างเช่นอเมริกายุโรปหรือญี่ปุ่นนะครับเพราะะนั้นตลาดหุ้นของเอเชียหรืออาเซียนในตอนนี้ก็คืออยู่ในภาวะที่ไม่ดี นะติดลบนะครับจากปีที่แล้วนะครับตลาดหุ้นฟิลิปปินส์เนี่ยจะติดลบน้อยหน่อยเป็นตลาดที่นักลงทุนสถาบันชอบมาฮะต้องบอกว่าชอบเพราะว่าเป็นตลาดหุ้นเล็กนะฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นหุ้นขนาดเล็กนะฮะนักลงทุนชอบนะฮะแล้วก็มีอนาคตที่ดีในระยะยาว ตลาดหุ้นของมาเลเนี่ยนะครับก็ลบประมาณ5%อันนี้ถือว่าดีขึ้นมาเยอะละหุ้นไทยก็อยู่ที่ประมาณสักลบหวันนี้น่าจะดีขึ้นมาหน่อยนะครับ MX นี่คือตลาดหุ้นเอเชีย MSCI a s i e x p a n คือค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นในเอเชียก็ติดลบไปประมาณเกือบ10นนะก็ต้องถือว่าตลาดหุ้นไทยก็ยังดีกว่าโดยเฉลี่ยนะครับที่เหลือจะค่อนข้างแย่นะฮะไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์หรือว่า ตัวของอินโดนีเซียซึ่งค่อนข้างอยู่ในภาวะที่เรียกว่า,าตกค่อนข้างที่จะหนักกว่าตลาดอื่นนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คงจะสะท้อนี่เห็นได้ว่าในระยะสั้นๆตอนนี้มันเกิดภาวะของอตลาดที่แย่เพราะว่าเศรษฐกิจมีการชะลอตัวนะครับผลบวกจากการเกิด AEC อาจจะเป็นเรื่องระยะยยาวนะฮะซึ่งแน่นอนนะฮะการที ตลาดมีการปรับตัวลดลงเนี่ยก็คงเป็นโอกาสที่ดีสําหรับการที่นักทุนจะเริ่มเข้าไปศึกษานะฮะเราคงไม่จําเป็นจะต้องอไปสนใจตอนที่ตลาดดีอย่างเดียวตอนที่ตลาดไม่ดีเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีกว่านะครับถ้าเราดูในมิติของการเติบโตบ้างนะฮะถ้าเราดู e p s growth อันนี้เป็นข้อมูลจาก Bloomberg นะฮะเป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์โดยเฉลี่ยกันนะครับ ก็จะเห็นว่าหุ้นไทยเนี่ยปีนี้ก็น่าจะโตขึ้นเล็กน้อยประมาณสัก6%แต่ว่าปีหน้าน่าจะโตประมาณสักสินะครับเทียบกับประเทศอื่นๆนะฮะผมก็ต้องเรียนว่าหน้าตาก็คงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะครับตัวเลขก็ไม่ได้ต่างกันแบบมีน้ยสำคัญมากนะครับยกเว้นทางอินโดอาจจะมีความเรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีการแตกต่างกันของตัวอัตราการเติบโตบ้างแต่ต้องเรียนว่า เดี๋ยวถ้าเข้าไปดูในสไลด์ก็จะเห็นว่าส่วนใหญ่เนี่ยผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในปีนี้เนี่ยจะถูกกระทบจากสองเรื่องเรื่องที่หนึ่งเรื่องราคาน้ำมันเรื่องที่สองอัตราแลกเปลี่ยนผลประกอบการไตรามาสสามที่กำลังท,ที่ที่ประกาศกันออกมาเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ทุกประเทศจะมีหน้าตาคล้ายๆกันคือจะมีผลขาดทุนจากสองเรื่องนี้ซึ่งบางทีก็ทำให้อ่ ภาพรวมของกําไรเนี่ยดูดูอาจจะเพี้ยนเพียนไปได้บ้างนะครับแต่สิ่งที่ดีนะครับอยากจะให้ทุกท่านเห็นก็คือว่าปีหนึ่งหกเนี่ยเป็นปีที่ดีกว่าปีนี้นะฮะก็เป็นความหวังของเราแล้วกันนะครับว่าปีหน้าเนี่ยทิศทางของตลาดหุ้นในเอเชียจะดีขึ้นนะครับในมิติของ PE ก็คือจะดูว่า ความถูกความแพงเป็นยังไงก็จะเห็นว่าตลาดหุ้นไทยเองเราก็อยู่ในระดับที่ปีปีนี้ประมาณการไว้15เท่าปีหน้าประมาณสัก13เท่านะครับก็ต้องเรียนอีกครั้งหนึ่งว่าช่วงหลังๆเนี่ยค่า PE เนี่ยเริ่มวิ่งเข้ามาหากันมากขึ้นนะฮะจะก่อนเนี่ยหุ้นไทยอยากจะถูกกว่าอื่นเขาตอนนี้เราก็เริ่มที่จะมีการปรับตัวขึ้นมาแต่ตลาดในบรรดาทั้งหมดที่เราพูดถึงเนี่ยฟิลิปปินยังจะเป็นตลาดที่นักลงทุนให้ค่า PE สูงกว่าตลาดอื่นเหมือนเดิม นะครับก็คือได้จนถึงประมาณสักเกือบ20เท่าเลยแหละนะครับเพราะฉะนั้นเวลานักลงทุนดูการลงทุนนะฮะในอาเซียนเนี่ยดูค่า P.E. เนี่ยบางทีจะดู P.E. ของบริษัทใดบริษัทหนึ่งไม่ได้นะครับต้องดู P.E. ตลาดเขาด้วยเพราะ P.E. ตลาดเขาสูงเนี่ยบางทีบริษัทเขาก็ได้ P.E. สูงกว่าเหมือนกันนะฮะโดยเพราะฟิลิปปินเนี่ยอาจจะเป็นอาจจะเป็น,จจปนข้อยกเว้นหน่อยนะครับเรื่องของความเก่ง เรื่องของความสามารถในการแข่งขันวัดวัดได้หลายมิติแต่ถ้ามองในเชิงของตลาดหุ้นเนี่ยเราก็วัดได้จาก ROE นะผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นนะครับก็จะเห็นว่าหุ้นไทย ROE ประมาณ1 1นะครับถือว่าถือว่าแข่งขันได้ไหมผมว่ายังทาได้ดีกว่านี้นะฮะถ้าดูตัวเลขก็คือไม่ได้สูงนะฮะไม่ได้สูงนะครับก็เรียกได้ว่ายังมีประเทศอื่นที่ทําได้สูงกว่าเวียดนามนะฮะปีนี้สูงกว่าเรานะครับ ในนี้เนี่ยจุดเด่นเลยนะฮะที่ผมอยากจะชี้ให้เห็นคืออินโดนีเซียนะครับเป็นเป็นตลาดหนึ่งที่ r l e เขาค่อนข้างจะสูงนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับถ้าท่านเปิดในหนังสือเอเชียหนึ่งร้อยเนี่ยท่านก็จะมีข้อมูลที่ผมกำลังจะพูดให้เห็นให้ฟังเนี่ยแหละครับแต่ว่าผมอยากจะหยิบบางประเด็นมามาชี้ให้เห็นว่า ก็น่าภูมิใจนะว่าในหนึ่งบริษัทเนี่ยเรามีบริษัทไทยถึง2 7บริษัทนะฮะที่ติดอยู่ในนี้นะครับสิงคโปร์ตามมามาเลเซียตามมาเห็นชัดเจนเลยครับว่าไทยอินไทยสิงคโปร์มาเลเนี่ยเป็น3มตลาดหุ้นที่มีบริษัทขนาดใหญ่หรือมีคือมีจำนวนบริษัทขนาดใหญ่อยู่มากที่สุดนะครับอยู่ในสาประเทศนี้นะซึ่งมันก็ค่อนข้างจะสอดคล้องกับสิ่งที่ผมได้เรียนไปตอนแรกก็ตรงที่ว่า อินโดฟิลิปปินส์เวียดนามยังเป็นเศรษฐกิจที่ยังเติบโตได้อีกไกลหมายความว่าในอนาคตเราก็คงจะเห็นบริษัทในอินโดนีเซียใหญ่ขึ้นอีกนะฮะในฟิลิปปินส์ใหญ่ขึ้นอีกในรอบนี้เนี่ยนะฮะบริษัทเวียดนามมีเพียงแค่3บริษัทเท่านั้นเองที่ติดเข้ามาในร้อยอันดับแรกนะฮะถ้าเรานึกถึงฟอบนะครับในอดีตก็คงจะเห็นคนที่ติดประเทศที่บริษัทที่ติดอันดับต้นๆก็อาจจะอยู่ในอเมริกาหลางัลงๆก็อยู่ในเอเชียอยู่ในจีนมากขึ้น มันเป็นภาพเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้ธ่านักลงทุนเนี่ยจะเริ่มสนใจการลงทุนในอาเซียนในหุ้นหนึ่งตัวเนี่ยหรือจริงๆแล้วเนี่ยก็คือร้อยตัวอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแต่ว่ามองไปในอนาคตก็อาจจะศึกษาเพิม่มเติมได้ในไทยในสิงคโปร์ในมาเลเซียก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสําหรับบริษัทขนาดใหญ่ส่วนอินโดฟิลิปปินส์เวียดนามก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของธุรกิจที่กําลังเติบโตนะครับอันนี้ก็คงจะเป็น ภาพที่เห็นได้ชัดเจนนะครับสัดส่วนรายไดแย้แยกรายประเทศเนี่ยนะครับถึงแม้นจำนวนบริษัทไทยจะมากกว่าคือ27แต่ถ้าเทียบรายได้สิงคโปร์ยังมากกว่าเราสิงคโปร์40%ในเชิงของรายได้อันนี้ในรูปเงินบาทนะครับไทยแลนด์เนี่ย30%นะครับมาเลเซีย12%ก็เป็นไปตามที่เรียนไปก็คือขนาดของ3ตลาดเนี่ยใหญ่ที่เหลือก็เล็กมากเวียดน,นามด้1%เท่านั้นเอง ตรงนี้น่าสนใจครับหมวดธุรกิจภาพตรงนี้จะเป็นภาพหนึ่งที่ท่านอาจจะเห็นภาพที่มันแตกต่างจากพายชาร์ตถ้าเรามองดู GDP ของแต่ละประเทศนะครับตลาดหุ้น บางทีหลายคนก็จะใช้เป็นปรอดวัดการเติบโตก็ถูกต้องนะครับแต่ผมคิดว่ามันอาจจะเป็นปรอดวัดได้ในเชิงของความเชื่อมัน่นแต่ในเชิงโครงสร้างไรายได้เนี่ยต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราดูในหนึ่งบริษัทในอาเซียนเนี่ยจะเห็นว่าน้ําหนักของไรายได้เนี่ยจะไปอยู่ในธุรกิจพลังงานเยอะถึง22เซเพราะฉะนั้นเดาได้เลยครับว่าถ้าราคาน้ํามันมีการเคลื่อนไหวเนี่ยตลาด ในอาเซียนเคลื่อนไหวตามหมดแน่นอนนะฮะอย่างเช่นวันนี้เป็นต้นเราเห็นราคาน้ำมันเมื่อคืนปรับขึ้นเช้านี้ผมดูหุ้นสองตัวแรกในตลาดที่ขึ้นก็คืคอปตทกปตทสพเป็นต้นอย่างนี้เพราะฉนนั้นเราเดาได้เลยครับว่าทิศทางราคาน้ำมันจะมีผลต่อทิศทางของตลาดหุ้นในเอเชียในอาเซียนนะฮะพอร้อยบริษัทเนี่ยเขามีถึง22เซนี่ยที่เป็นที่มีไรายได้จากเรื่องของพลังงานนะครับลองลองมาก็คือธนาคาร ธนาคารเองก็ถือว่าเป็นบริษัทที่มีน้ำหนักและอิทธิพลมากนะฮะกับตลาดหุ้นในฝั่งของอาเซียนนะครับ holding นะครับจริงๆผมผมก็โดดไปนิดนึงคือจริงๆต้องเป็น holding อันดับหนึ่งก่อนนะครับแต่ holding เนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทำหลายๆอย่างก็เลยไม่ทราบว่าตกลงแล้วเนี่ยไรายได้มาจากอะไรนะฮะ holding ก็เปรียบสเสมือนเป็นภาพรวมแล้วกันนะครับ เกษตรเนี่ยเล็กนิดเดียวนะฮะประมาณสัก10%เนเท่านั้นเองออโต้หกเทเลคทหกเปอร์เซ็นต์นะฮะจะเห็นได้ว่าน้าหนักเท่าเรามองในเชิงธุรกิจเนี่ยก็จะมาจากพลังงานแล้วก็ธนาคารนะครับเดี๋ยวผมคงต้องไปเร็วๆแล้วนะฮะผมมีเวลาเหลือประมาณสักไม่เกิน5นาทีนะครับนะฮะสไลด์นี้คงจะอยู่ในสิ่งที่ท่านมีอยู่แล้วก็คือ10บริษัทอันนี้ท่านไม่มีนะครับผมอยากจะให้ดูว่า10บบริษัทที่มีสินทรัพย์สูงสุดเนี่ยจะพบเลยนะฮะว่าในนี้เนี่ยเป็นธนาคารทั้งหมดเลย นี่คือ10บริษัทที่มีสินทรัพย์สูงสุดธนาคารของไทยก็อยู่ในนี้อยู่นะครับหลายธนาคารทีเดียวสามอันดับแรกเป็นธนาคารสิงคโปร์นะครับ DBS นะฮะ OCBC แล้วก็ UOB อันดับที่4คือเม a n k นะครับธนาคารบริษัทแม่ของผมเองนะครับแล้วก็ CMB i แล้วก็ของไทยจะอยู่ข้างล่างก็จะเห็นนะฮะว่าธนาคารของไทยเองเรายังมีสินทรัพย์นะฮะที่ยังน้อยกว่า ธนาคารในสิงคโปร์เนี่ยหลายเท่าทีเดียวนะครับถึงแม้เราจะรู้สึกว่าเราเนี่ยใหญ่แล้วนะฮะแต่ก็ยังมีที่ใหญ่กว่าเราเยอะเหมือนกันนะครับไรายได้สูงสุดทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับแล้วก็กําไรสูงสุดทุกท่านเห็นอยู่แล้วนะครับสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านดูคือ1ิบพุ่นที่กําไรสูงสุดเนี่ยทำอะไรกันบ้างจริงๆถ้าไปอ่านในหนังสือก็มีนะครับแต่ตรงนี้ก็อยากจะไฮไลไท์สําหรับท่านที่มีเวลาไม่มากนะครับต้องบอกว่าธนาคารอันดับที่หนึ่งเนี่ยของบริษัทที่มีกาไรสูงสุดคือ กลุ่มธนาคาร DBS ซึ่งคือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งสิงคโปร์นะครับใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันตกเฉียงใต้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคือเป้าหมายของเขาเนี่ยเขาอยากจะเป็นธนาคารสําหรับนิวเอเชียตรงนี้ผมว่าน่าสนใจ CEO ของ d s s ี่พูดมาคำหนึ่งก็คือเรื่องของดิจิตอลนะครับอีแบงกิ้ซึ่งผมว่าตรงนี้มันอยู่ในภาพที่พวกเรากำลังจะเดินไปเหมือนกันนะครับเขาก็ไปแล้วนะครับ OCBC เนี่ยเป็นอันดับ2แล้วก็ธนาคารนี B ้เนี่ยจะเป็นธนาคารที right ่เขาเน้นเรื่องของเขาเรียกว่า Non-Interest Income นะครับทราบดีนะฮะธุรกิจธนาคารเนี่ยทำกำไรจากส่วนต่างดอกเบี้ยแต่ OCBC เนี่ยเขาทราบดีว่ามันมีการแข่งขันก็พยายามจะหนีตัวไปนะครับรบริษัทที่3อันนี้ไม่ใช่ธนาคารแล้อันนี้คือสิงคโปร์เทเลคอมนะครับสิงคโปร์เทเลคอมเนี่ยจริงๆก็ถือว่าทำตัวเป็นบริษัทที่ลงทุนในบริษัทเทเลคอมในประเทศอื่นด้วย หนึ่งในนั้นก็คือ a s ของเราก็เป็นบริษัทลูกเขาเหมือนกันนะครับ UOB นะครับตามลงมานะครับเน้นธุรกิจทางด้านของบัตรเครดิตสินเชื่อบ้านผมว่าหลายท่านในห้องนี้อาจจะเป็นลูกค้าอยู่นะครับตองลงมาเป็นธนาคารนะฮะของอินโดนีเซียนะฮะอายุเก่าแก่120ปีนะครับ b r i นะครับจะเห็นว่าเป็นธนาคารเยอะนะครับในช่วง5ดับแรกจะมีแค่สิงคโปร์เทเลคมนั่นเองนะครับถัดไปก็เป็นเม a บงนะครับ แล้วก็ถัดไปจะเป็นของบริษัทของสิงคโปร์แล้วนะครับบริษัทนี้ก็จะคล้ายๆกับเ,เป็นโฮลดิ้งนะครับเป็นบริษัทในเมืองเป็นบริษัทในฮ่องกงแต่ว่าจดทะเบียนในสิงคโปร์นะครับ T.N.B. นะครับอันนี้เป็นของมาเลยเป็นบริษัทไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดนะครับ J.M. ก็กลุ่มเดียวกันคือกลุ่มของจาดีนแล้วก็บริษัทสุดท้ายก็คือปอตอทอของเราเนั่นเองบริษัทอันดับที่10นะฮะที่กำไรสูงสุดใน100บริษัทนะครับ สไลด์นี้จะเป็นคำตอบที่ผมตั้งเอาไว้ตั้งแต่สไลด์แรกว่าแล้วตกลงแล้วเนี่ยกลุ่มของอุตสาหกรรมนะครับในแต่ละกลุ่มเนี่ยประเทศไหนหรือหุ้นตัวไหนเนี่ยน่าสนใจตรงนี้คงไม่ได้เป็นการมาเรียกว่าอะไรฮะมาปันทงหุ้นอะไรคงไม่ใช่นะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของการ ชี้ให้เห็นว่าบริษัทไหนบ้างในยอยู่ในเรดาร์ที่เราน่าจะจับตานะครับพูดถึงธนาคารแน่นอนถ้าเราพูดถึงความใหญ่เนี่ยธนาคารในสิงคโปรนะ์กับในมาเลเซียเนี่ยเป็นธนาคารที่ถือว่าใหญ่เป็นระดับอาเซียนของไทยยังไปไม่ถึงแต่ถ้าเราดูธนาคารที่มีกําไรเติบโตสูงผมต้องเรียนว่าอินโดนีเซียเป็นมีจุดเด่นคือเป็นธนาคารที่มีการเติบโตสูงในเชิงของ ROE ส่วนถ้าชอบปันผลเนี่ยต้องบอกว่าไทยนะธนาคารไทยเนี่ยปันผลดี นะแต่ก็รวมถึงธนาคารในสิงคโปร์ด้วยนะฮะผลดีไปถึงอัตราผลตอบแทนหรือยิวเนี่ยใช้ได้นะครับถ้าเราดูในหุ้นที่เกี่ยวกับการบริโภคเนี่ยนะฮะจะเป็นค้าปลีกจะเป็นอาหารจะเป็นอะไรก็แล้วแต่จะพบเลยว่าหุ้นขนาดใหญ่เนี่ยจะอยู่ในอินโดนะฮะก็คือยูนิลิเวอร์ซึ่งเราซื้อในเมืองไทยเรามีแต่เราก็ไม่มีบริษัทจดทะเบียนยูนิลิเวอร์นะครับแล้วก็ซามด้าบีในมาเลเซียอันนี้เป็นบริษัทใหญ่ของกุมเลทใหญ่แต่ถ้าเราดูบริษัทที่มีการเติบโตดีเนี่ย จะพบว่าอยู่ในอินโดคืออินโดฟู้ดแล้วก็ยูนิเวอร์ l ซลโลบินานี่ก็อยู่ในฟิลิปปินส์นะครับใครเ,เคยทานแจ็คแอนจิลแจ็คแอนจิลเนี่ยบริษัทนี้ฮะเป็นเจ้าของนะครับส่วนหุ้นที่ราคาไม่แพงคือจริงๆต้องบอกหุ้นบริโภคนี่ส่วนใหญ่จะแพงนะถ้าเราดูบริษัทในตลาดไทยก็จะเห็นว่า PE สูงๆกันนะครับแต่ถ้าเห็นว่าไม่แพงก็คือบริษัทอินโดฟู้ดนะฮะบ,บริษัทนี้นะฮะเป็นบริษัทที่ราคาไม่แพงนะครับ การแพทย์เนี่ยโอ้โหเรารู้จักบริษัทการแพทย์ดีนะครับซึ่งถ้าดูขนาดใหญ่ๆเนี่ยไอเอชเนี่ยเป็นเครือของเป็นกลุ่มการแพทย์ที่ใหญ่ในมาเลเซียนะครับแล้วก็บ้านเราก็มี m s s นะครับถ้าดูการเติบโตบ้านเราจะเด่นบ้านเราเด่นนะครับ BH, b ีเอชบแล้วก็ล a ฟเฟิลนี่ของสิงคโปร์นะครับแต่ถ้ามองราคาไม่แพงคือต้องเรียนว่าถ้าเรามองหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยส่วนใหญ่ราคาจะสูงคือ PE จะสูง แต่ถ้าหาราคาไม่แพงก็คือจะอยู่ในสิงคโปร์นะฮะชื่อบริษัทเนี่ยไอเซ็ c แล้วก็ q ิ m เอ f นเอนะครับนะครับกลุ่มสื่อสารนะฮะกลุ่มสื่อสารที่เราชอบลงทุนนะฮะถ้าเป็นนักทุนในเมืองในตลาดไทยก็ชอบเพราะว่าปันผลดีนะครับแต่ถ้าเรามองขนาดเนี่ยต้องบอกว่ากลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่จะอยู่ในสิงคโปร์แล้วก็อยู่ในอินโดนีเซียนะครับรวมถึงไทยด้วย AS ก็ถือว่าใหญ่ ถ้าเรามองอัตราการเติบโตนะฮะก็จะมีอินโดนีเซีย a, a s s แล้วก็ฟิลิปปินส์นะครับปันผลดีต้องบอกว่ามี a s s แล้วก็มีฟิลิปปินส์ n g งดิสแ n น e ์ e ท e p h o n e สรุปง่ายๆคือถ้าเรามองกลุ่มสื่อสารเนี่ยผมเห็นอย่างหนึ่งคือบริษัทไทยเนี่ยถือว่าเด่นถือว่าเด่นนะครับบริษัทน้ำมันโอ้บริษัทน้ำมันในอาเซียนเนี่ยหลายบริษัทมากใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับ คปเปิลก็ของแคปเปิลของสิงคโปร์ก็เป็นกลุ่มที่ใหญ่ปตทก็ใหญ่แต่ถ้าเติบโตดีต้องยกให้เวียดนามเขานะะต้องยกให้เวียดนามเขาปิโตรเวียดนามแกส๊สนะฮะปันผลดีก็ยกให้เวียดนามแล้วก็แคปเปิลสิงคโปร์นะครับอสังหาริมทรัพย์นะครับเราก็คุ้นเคยดีนะมาตรการก็เพิ่งออกมาแล้วก็ต้องถือว่าเป็นหุ้นของประชาชนเลยแหละเป็นหุ้นมหาชนเลยหุ้นอสังหาทุกคนก็ชอบลงทุนกันนะผมก็เลยหยิบมาให้ดูถ้าเรามองขนาดเนี่ย ต้องบอกว่าอารยาแลนด์เนี่ยของฟิลิปปินเนี่ยใหญ่นะครับแล้วก็แคปิตอลแลนด์ของสิงคโปร์เนี่ยมีไซส์ที่ใหญ่แต่ถ้ามองการเติบโตเนี่ยของไทยก็อยู่ในนั้นคือ C.P.N อารยาแลนด์ก็ถือว่าใช้ได้แต่ถ้าพูดถึงหุ้นปันผลนะฮะหุ้นอสังหาที่ปันผลได้ดีต้องบอกว่าของไทยดีที่สุดครับนะครับ ถ้าเรามาดูสไลด์นี้ผมจะหมดแล้วนะฮะสไลดนี้เวลาผมหมดแล้วด้วยเหมือนกันสไลดนี้เราจะดูถึงเรื่องของการคาดการเอาอีในปีนี้เนี่ยในแต่ละเซกเตอร์แล้วก็แต่ละประเทศนะครับก็จะพบว่าตรงนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อวัดความสามารถในการแข่งขันนิดหน่อยนะะอันนี้วัดในระดับของเอกชนไม่ได้วัดในระดับของรัฐบาลน,นะครับตัวเลขนี้ผมจะหยิบมาจากบริษัทใหญ่ ที่เป็นตัวแทนนะอาจจะไม่ใช่ตัวเลขที่ถูกร้อเพราะไม่ได้เกิดจากการเฉลีย่ยแต่เป็นการผมเป็นการแรนดอมหยิบออกมาดูจากบริษัทที่ถือว่าใหญ่นะครับธนาคารเนี่ยผมว่าของเราก็ใช้ได้นะครับอยู่ในระดับ roe ประมาณ18ซนะครับภาคก่อสร้างฟิลิปปินส์จะดูจะดูเด่นเวียดนามจะดูเด่นนะของเราก็อยู่ในระดับที่ถือว่าใช้ได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้สูงสุดนะครับกลุ่มของการบริโภคเนี่ยใช้ได้นะครับเกาะกันนะฮะสิบแถึงยีเนี่ยถือว่าสูงแล,ล้วล่ะ R.E. นะครับกลุ่มอาหารของเราก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ถ้าเด่นก็จะเป็นเวียดนามนะฮะอสังหาริมทรัพย์เนี่ยผมว่าเราใช้ได้เลย16%นะครับพลังงานเนี่ยเด่นก็คงจะเป็นอินโดกับเวียดนามนะครับสื่อสาร85%นี้คือ AS นะเลยสูงไปหน่อยนะครับแต่ถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็ถือว่าเราก็ไม่ด้อยเพราะฉะนั้นโดยสรุปแล้วเนี่ยถ้าเรามาวัดความสามารถในการแข่งขันในเชิงอุตสาหกรรม ไทยเทียบกับในอาเซียนเนี่ยผมคิดว่าสื่อสารเราอยู่ในจุดที่ดีอสังหาอยู่ในจุดที่ดีนะครับธนาคารอยู่ในจุดที่ใช้ได้นะครับอันนี้ก็ไฮไลท์ให้ดูนะครับสุดท้ายแล้วครับอันนี้ก็คือหุ้นที่ทางเมย์แบงค์ของเราเนี่ยมีการทำท็อปพิกขึ้นมาในในอาเซียนแล้วผมก็หยิบในอาเซียน้อยเนี่ยขึ้นมาว่าในอาเซียน้อยเนี่ยมีหุ้นตัวไหนบ้างในแต่ละประเทศที่ทางเมย์แบงค์กิมเองเนี่ยนะครับแนะนำให้ ซื้อลงทุนนะก็ตามนี้นะมาเลเซียก็จะมีหุ้น TNB ก็คือโรงไฟฟ้านะฮะเกนติ้งนะครับอาเซียต oh. ้า uh, นี่คือหุ้นเทเลคอมนะครับอินโดนีเซียเนี่ยหุ้นแบงค์นะฮะตัวที่2นี่ทำยาสูบตัวที่3นี่อินโดฟู้ดนะฟิลิปปินส์ตัวแรกนี่คืออารยานะครับพรอพเพอ, uh, อ Universal, Universal, ina, ร์ตี้ตัวที่2เนี่ยก็คือตัวของยูนิเวอร์ลโซโรบีนานะตัวที่3นี่คือแบงค์นะครับสิงคโปร์นี่ก็คือแคปิตอลแลนด์ แล้วก็สิงคโปร์เทเลคอมแล้วก็ตัวนี้ก็คือทำเรื่องของน้ำมันปาล์มบิวนะฮะเวียดนามก็คือแกส๊สแล้วก็ตัวของเวียดนามมิวนะครับก็คงหมดเวลาแล้วนะครับแล้วคงจะจบในเพียงเท่านี้แล้วก็ใครจะติดตามอาเซียนนะครับทวิตเตอนะครับ V อ e a อาเซียนของเราได้นะครับขอบคุณครับครับ